แฟนเพลงอ่ะชอบมาถามฝนว่าจะออกอะไรแล้วทีนี้เราก็แบบเหมือนพูดเล่นๆไปอ่ะอ่ะงวดนี้35นะ35นะ35เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพูดเล่นๆแล้วบังเอิญออกจริงเห็นไหมสมมติวันนี้พูดเล่นๆใช่ไหมพูดเล่นๆฝนคะจะวางงวดนี้อะไรอ่ะ42อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดรายการฉันออกไปแล้ว42ใช่ชนชนใช่ไหมชนนี่ได้ข่าวว่าเธออ่ะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมมากเลยเหรอจริงหรือเปล่าเรื่องจริงป่ะลืมยังไงลืมยังไงบางทีเข้าห้องน้ำก็ลืมกดชักโครกโอ้ไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยไม่ได้กว่านี้เลยแล้วตอบจริงฉันคิดว่าลืมอยู่ลืมเลยหรอลืมกดชักโครกบ่อยไหมพี่ก็บ่อยจนแบบว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเราก็เลยบอกว่ารู้แล้วว่าเราจะทำยังไงเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะบอกว่าเข้าห้องน้ำแล้วก็พอห้องน้ำเสร็จกดชักโครกบอกเองอ่ะห้องแล้วก็พอกดปุ๊บกดแล้วนะคือบอกตัวเองให้ได้ยินแล้วพอเราเดินออกไปเราก็จะได้ยินเสียงตัวเองว่ากดชักโครกแล้วนะโอเคฉันกดแล้วเคยไปปรึกษาหมอไหมฉันมีเพื่อนเป็นจิตแพทย์เคยไปดูอยู่ที่นึงเขาบอกพี่ฝนก็ถึงขั้นว่าลืมบ้านลืมช่องอ่ะจนนึกว่าบ้านตัวเองโดนยกเขาอ่ะใช่อะไรขับรถไปจอดหน้าบ้านแล้วแบบว่าคือหันเข้าไปมองบ้านเนี่ยบ้านมันโล่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือแม้กระทั่งผ้าม่านมันก็เอาไปมันจะเป็นไปได้ยังไงฝนต้นมองต้นไม้มันก็ขุดไปแล้วก็แบบน้ำตาร่วงแล้วแบบบ้านถูกยกเขาหายไปหมดเลยแบบกำลังร้องไห้แล้วทีนี้แม่บ้านนะคะตะโกนเรียกพี่ฝนบ้านเราหลังนี้ย้ายตายขับเลยบ้านตัวเองแล้วไปจอดบ้านที่เขายังไม่ได้ขายอะค่ะแล้วมันเหมือนกันไงบ้านมันเหมือนกันกินน้ำตาลเพิ่มลูกฝนนะถ้าอย่างนี้วันหนึ่งสมมุติเธอมีแฟนถ้าเกิดลืมว่าเธอมีแฟนแล้วเธอก็มีใหม่จะทำยังไงก็ดีสิคะตายแล้วกันนะไม่ลืมหรอกถามเธอหน่อยสิตกลงมีแล้วจริงๆใช่ไหมเพื่อนใจฉันใช้คำว่าเพื่อนใจเพื่อนใจถ้าอาจารย์ใช้ว่าคำนี้โอเคมีก็คือมีไว้ดูแลกันมีไว้ดูแลซึ่งกันและกันก็เป็นผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมล่ะมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยอาจารย์ใช่อีนี่ก็มีผัวผู้ชายไม่คือคนที่รักกันอ่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเพศไหนไวไหนจริงๆมันก็ไม่จำเป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่ที่ว่าคุณดูแลกันได้ดีไหมคุณซื่อสัตย์ไหมการที่เราอยู่ตรงจุดนี้เราก็ต้องหาคนที่เขาเข้าใจเราจริงๆเพราะว่าเราอ่ะไม่มีเวลาที่จะเป็นให้กับใครหรือว่าไม่มีเวลาที่จะไปอะไรกับใครใช่ไหมคะเธอชอบเขาตรงไหนชอบตรงที่เขาแบบเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดูโลกอะไรไม่ได้เป็นพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ใจเขาหล่อมากเลยอันนี้ใช่คือเขาดูแลเราอย่างดีไปเห็นใจเขาตรงไหนล่ะตอนไหนเขาดูแลทุกอย่างจนกระทั่งว่าฝนจะทำอะไรไม่เป็นแล้วอ่ะมีอะไรบ้างไหมที่เขาทำเสร็จแล้วเธอเกิดความรู้สึกว่านี่แหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตเราใช่คืออะไรต้องมีซีนหนึ่งไม่งั้นเธอไม่ตัดสินใจหรอกฝนที่มันแบบคลิกปลดล็อกหัวใจเราเลยอ่ะใช่ซักชั้นในให้อ่ะไม่ใช่หรออย่างนี้จะอีพี่ฝนจะเรียกว่าตัวเองเป็นอะไร LGBTQ หรืออะไรอย่างเงี้ยมาพูดไม่ได้เลยปากไม่ดีทำไมอะแม่บางทีความรักกับการมีเพื่อนเพศเดียวกันเป็นเพื่อนคู่ใจมันไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นคำเป็นที่เป็นตู้เหมือนที่แกเป็นคือเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนได้แกหนูไม่ได้เป็นแกกล้าพูดหรอว่าใครเป็นหนูมีเมียมีลูกนะเบื่อเรียกหมามากัดเดี๋ยวนี้เลยให้หมาเอานี่ไปกินเดี๋ยวนี้เลยอะไรอ่ะเราเนี่ยนี่มาด้วยกันหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกกันหรอแต่มาอยู่ด้วยกันเนาะตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างค่ะผลงานของฝนก็จะมีละครนะคะมีละครมีคอมเมนเตอร์มีเทรนเนอร์เป็นคอมเมนเตอร์นะเทรนเนอร์สอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพลงคอนเสิร์ตล่ะคอนเสิร์ตก็ยังทัวร์อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ออกเพลงใหม่แต่ว่า
เป็นสไตล์ป๊อปใสๆเลยจ้ะป๊อปใสๆกับใบรุ่นชื่อเพลงว่าไม่อยากให้เธอคิดถึงไม่อยากให้เธอคิดถึงฟังได้ทาง YouTube หรือยังใช่ค่ะฟังได้แล้วค่ะทาง YouTube แล้วค่ะทาง YouTube ใช้กันไปเยอะๆแล้วก็ช่วยกันไลค์มากๆถูกต้องสับสนยอดวิวเยอะๆค่ะขอโทษนะคะอาทิตย์เดียวขอสัก 3-40 ล้านวิวโอ้โหสุดไม่อยากให้เธอคิดถึงร้องนิดนึงได้ไหมฝนธนสุนทรอันไหนร้องสิไม่อยากให้เธอคิดถึงจึงโทรมาหาทุกเวลาที่ว่างไม่อยากให้เธอคิดถึงไม่เคยได้ยินเสียงของใครนะไซส์เหมือนกระดิ่งอย่างนี้เลยเสียงเธอกังวานมากกล่องเสียงเธอดีมากเลยฝนเซ็นชื่อใส่จานเป็นที่ระลึกให้เราหน่อยอ๋อเอาฝนหรือว่าอาจารย์จะเซ็นให้ฝนไม่ฝนสิฉันจะเอาไปเก็บที่บ้านจานเซ็นชื่อมีหัวใจให้ด้วยหัวใจด้วยค่ะเรารักกันขอให้ฝนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เพลงใหม่ใน YouTube ของเธอเป็นร้อยร้อยล้านวิวค่ะสาธุนะคะขอบคุณฝนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเต็มปากเต็มคำนะครับพบกันได้ทุกวันศุกร์ประมาณ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ไม่ได้ไปค่ะในเมื่อแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเดินไปค่ะปิดรถทีมงานไปค่ะนั่งฮิปโปก็อยากตกงานเหรอเรื่องอาจารย์เขาบอกกติกาเขาเป็นกติกาเรารักษากฎโตไปไม่โกงค่ะไปเลยไปจะไปไหนก็ไปให้มันรู้ซะบ้างไปเลยไอฮิปโปนะไอฮิปโป